นี่นะเดี๋ยวนะอันที่ถูกต้องตรงจริงที่สุดนะครับก็คือคุณปณิศรานะฮะเนี่ยนี่คือถูกต้องที่สุดนะครับอ่านคุณปณิศราก่อนนะครับสี่คนหามคือธาตุทั้งสี่อันประกอบไปด้วยร่างกายแต่ฝั่งทางด้านคุณสิราริสบอกว่าอันประกอบไปด้วยธาตุดินน้ำลมไฟอ่ะทางฝั่งคุณสราจะแน่กว่าเพราะว่ามีคําว่าดินน้ำลมไฟฝั่งคุณปณิศราก็ธาตุทั้งสี่ก็เข้าใจได้ผมไม่ขยายความจะต่างกันนะครับสามคนแห่คือกิเลสคำว่ากิเลสหมายความว่าอะไรล่ะโลหะโทสะนี่นะครับหลงโลภโกรธที่ว่าเนี่ยส่วนทางด้านคุณสริริสบอกว่าโลภโกรธหลงลุงก็ใส่คำว่าหลงโลภโกรธซะเข้าใจอย่างภาษาใหม่คือเดิมเป็นภาษาจําภาษาจําภาษาจําลุงในภาษาความเข้าใจเป็นภาษาความเข้าถึงการเข้าถึงภาษาลุงภาษาการเข้าถึงมันนี่จะนั่นนะคนไหนที่เอาภาษาจํามามันก็ไปแย้งกับลุงจนได้นั่นแหละแย้งก็ไม่เสียหายเลยนะครับก็ดีก็แย้งกันมามันก็เป็นการแชร์กันก็เพิ่มสติปัญญาไม่ใช่หรือว่าจะให้จําตลอดกาลตลอดไปโอ้ยผมไม่เอาอยู่แล้วนะไอ้คนเกิดก่อนมันจำอะไรจะให้จํามันได้ไงหรือมันจํามาผิดก็ผิดต่อพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้เชื่อตําราไม่เชื่อคนเกิดก่อนไม่เชื่อครูบาอาจารย์ก็คือตรงนี้เองแต่ต้องเชื่อมั่นตัวเองนะโยม